ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยัย รู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุดความยอกย้อนของการเวลาปลดชนวนวัฒกรรมตามใจแพร่แฮร์เบิร์ตสาลอ้อเลี้ยว โค้งประโยคแซวคนเชียงใหม่ว่าพูดช้าและเนิบกว่าจะพูดคำสั้นๆจบสามล้อก็เลยโค้งไปแล้วส่วนห้องแถวไหลแซวคนเชียงรายว่าไม่เคยเห็นรถไฟเพราะเป็นจังหวัดที่รถไฟไปไม่ถึงวันหนึ่งไม่เห็นรถไฟเลยเรียกห้องแถวไหลเพราะแบ่งเป็นห้องๆคือโบกี้แล้วมันไหลไปได้ แต่ถ้าเข้าหลามแจ้งแซวคนเมืองน่านที่ไกลจนความเจริญไปไม่ถึงพอเห็นหลอดไฟฟูออเรเซนครั้งแรกคนน่านบอกเข้อหลามแจ้งดูจะเป็นเรื่องธรรมดาที่แต่ละถิ่นที่จะมีประโยคหรือวลีเชิงสัญ,ญลักษณ์แสดงปมเด่นปมด้อยเอาไว้แซวกันพอหอมปากหอมคอแต่เฉพาะจังหวัดแพร่หรือเมืองแป้วลีเชิงสัญ,ญลักษณ์ หนักหนาสาหัสกว่าเพื่อนคือแพร่แหระเบิดประมาณว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองมีคนแพร่ไปเจอวัตถุสงครามได้หารู้ไม่ว่านั่นคือลูกระเบิดจึงพากันนำขึ้นเกวียนแล้วแห่แหนจนเกิดระเบิดมีคนบาดเจ็บปล้มตายเลยเถิดไปถึงขั้นว่าเป็นสาเหตุให้ไม่มีราชสกุลนแพร่มาตราบจนวันนี้ ทั้งๆท,ที่เป็นคนละเรื่องแต่มั่วนิ่มให้เป็นเรื่องเดียวกันจนได้แพร่แหร,ระเบิดจึงเลยขีดขั้นการแซวไปถึงระดับล้อเลียนและดูถูกกันว่าง่าวง่าวที่แปลว่าฉลาดน้อยสมัยหนึ่งแพร่แหร,ระเบิดเป็นวลีอ่อนไหวชวนให้ทะเลาะวิวาทแต่เมื่อการเวลาเปลี่ยนไป ใครไปเยือนแพร่วันนี้วลีแพร่แหระเบิดมีคำอธิบายใหม่ในเชิงบวกถึงขนาดมีคนนํำไปตั้งเป็นชื่อร้านกาแฟกาแฟแหระเบิดคำอธิบายที่ว่านั้นแสดงหลักฐานขนาดระบุชื่อบุคคลที่มีตัวตนจริงคือในหลงมโนโมูลคนงานรถไฟได้พบซากลูกระเบิดสามลูกที่ฝ่ายสัมพันธมิตร ทิ้งลงมาเพื่อหวังทำลายเส้นทางลำเลียงอาวุธยุธโทโธปกรณ์ของกองทัพญี่ปุ่นที่มุ่งสู่เชียงใหม่ก่อนข้ามแดนไปถึงพามา่าจุดที่พบคือตรงสะพานรถไฟข้ามลำน้ำยมบริเวณปากลำห้วยแม่ต้าเขตตำบลบ้านปินอำเภอลองจังหวัดแพร่แต่ระเบิดที่พบเป็นระเบิดที่ยังไม่ทำงาน จึงใช้ช้างของนายมาสุภาแก้วและนายบุญมาอินปันตีชักลากขึ้นมาจาก,กลำน้ำยมแล้วสามารถตัดส่วนหางของระเบิดปลดชนวนและเอาดินปืนออกมาได้มีชาวบ้านขอดินปืนไปทำอุปกรณ์ระเบิดปลาส่วนซากหรือเปลือกลูกระเบิดทั้งในหลงในมาและนายบุญมาแบ่งกระนำใส่เกวียนให้ช้างลากไปเก็บที่บ้าน โดยในมานำไปตั้งตรงหัวบันไดบ้านเพื่อใส่น้ำไว้ล้างเท้าต่อมาท่านเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสีดอนคำอำเภอลองมาเห็นแล้วเคาะเกิดเสียงดังกังวานจึงได้ขอไปทำเป็นระฆังที่วัดเมื่อถึงงานประเพณีนมัสก,การพระธาตุในมาและครอบครัวจึงนำซากระเบิดขึ้นเกวียนจัดขบวนค้องกลองแห่แหนไปถวายวัดอย่างเออกระเริก จนเป็นที่มาของวลีแพร่แหระเบิดซึ่งหลังจากนั้นนายหลงผู้พบระเบิดคนแรกก็นำซากระเบิดไปถวายเป็นระฆังให้วัดแม่ลานเหนือส่วนนายบุญมานำไปถวายวัดนาตุ้มเขตอำเภอลองเช่นกันอันเป็นที่มาของคำรรขยายในวันนี้ว่าแพร่แหระเบิดเหตุเกิดที่เมืองลองคือนอกจากจะพลิกประเด็น าเป็นความชาญฉลาดของชาวแพร่ในการถอดชนวนระเบิดแล้วยังอ้างอิงแบบเจาะจงลงไปให้ชัดว่าเป็นวีรกรรมของชาวอำเภอลองสอดคล้องกับวีรกรรมอาถรรพ์ของคณะเสรีไทยหน่วยแพร่ที่นําโดยสามพี่น้องคือในทองในสมและนายอุทัยกันธาธรรมผู้ปฏิบัติงานรับด้านการข่าวเพื่อสนับสนุนฝ่ายสัมพันธมิตร ในการสกัดกั้นการเคลื่อนทับสู่ภาคเหนือของกองทัพญี่ปุ่นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเสรีไทยที่สร้างคุณูปการให้สหรัฐอเมริการับรองไทยไม่ให้ตกเป็นประเทศผู้แพ้สงครามร่วมกับญี่ปุ่นอย่างไรก็ตามอาจารย์ผู้เดชแสนสาอาจารย์พิเศษหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ ซึ่งเป็นชาวอำเภอลองตั้งข้อสังเกตไว้ในบทความเมืองแพร่แห่ระเบิดเหตุเกิดขึ้นจริงหรืออิงตลกว่ากรณีถวายสร้างระเบิดให้วัดธรร,ระคังนั้นมีหลักฐานว่าเกิดขึ้นจริงในปีพศ2516แต่เป็นการนำไปถวายอย่างปกติไม่ได้จัดขบวนแห่แหนเอกระเริกและที่สำคัญคือวัทกรรมแพร่แห่ระเบิด มีหลักฐานว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองแล้วอย่างช้าที่สุดในราวปีพศ2500ซึ่งเวลานั้นเมืองลองเพิ่งถูกราชการย้ายสังกัดจากกลำปางมาเป็นอำเภอหนึ่งของแพร่สำนึกของผู้คนส่วนใหญ่ยังไม่เป็นแพร่จึงไม่น่าจะเกิดวลีแพร่แหระเบิดถ้าเหตุเกิดที่เมืองลองจริง น่าจะต้องเจาะจงว่าเมืองลองแห่ระเบิดมากกว่านอกจากนั้นอาจารย์ภูเดชยังระบุว่าการถวายสรางระเบิดให้วัดธรระคังไม่ได้มีแต่ที่อำเภอลองยังมีในอำเภออื่นของแพร่และในหลายจังหวัดภาคเหนืออาทิลำปางลำพูนทว่าเหตุใดจึงมีแต่แพร่เท่านั้นที่แห่ระเบิด เขาจึงไม่ยอมรับการเจาะจงว่าแพร่แหร,ระเบิดเหตุเกิดที่เมืองลองที่ดูเหมือนจะกลายเป็นคำขวัญโดดเด่นปรากฏให้เห็นที่ร้านกาแฟแหร,ระเบิดของเชษฐาสุวรรณสานักเขียนหนุ่มคนรุ่นใหม่ผู้เขียนนิยายวิทยาศาสตร์แนวฮาร์ดไซไฟชุดดอยไฟที่บ้านปินซึ่งนนทรีนิมิบุตรผู้กำกับหนังชื่อดัง ออกปากว่าอยากทำเรื่องนี้เป็นหนังไซไฟของเมืองไทยถึงช่วงนี้ดูเหมือนในความกระจ่างชัดยังมีความยอกย้อนซ่อนอยู่ในวลีแพร่แหระเบิดแม้ว่าแนวโน้มในปัจจุบันจะเป็นไปในทิศท,ทางบวกแต่ก็ต้องไม่ลืมว่ายังมีชาวแพร่โดยเฉพาะผู้อาวุโสโอีกจำนวนไม่น้อยที่อาจยังยึดติดว่า แพร่แหระเบิดเป็นวาทกรรมในเชิงดูหมิ่นดูแคลนกันผู้ไปเยือนเมืองแพร่จึงต้องระมัดระวังการนำวลีนี้มาพูดโดยขาดสำนึกของกาละเทศะและการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของกันและกันเรียนรู้อดีต เพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุดความยอกย้อนของการเวลาหัมยนศักิ์ศีคนศักดิ์สิทธิ์บ้านอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงหรืออดีต ไร่แม่ฟ้าหลวงเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเป็นอุทยานการเรียนรู้และการท่องเที่ยวที่มุ่งเชิดชูภูมิปัญญาของบรรพบรุษล้านนาเพื่อประโยชน์ของลูกหลานในภายภาคหน้าโดยเฉพาะหอแก้วอาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับความผูกพันของชาวล้านนากับไม้สักหลากหลายมิติที่นี่ที่เดียวอาจทำให้บางคนดื่มดำล้ำลึก ได้เป็นวันๆทั้งพระพุทธรูปไม้สักรธรรมาสูงช่อฟ้าดาวเพดานหีบธรรมะประสาทไม้สักในพิธีโปรงศพของคนโบราณระการตาหาค่าบ่มิได้แต่ที่ชวนหลงไหลได้ปลื้มลือไม่ลงกลับเป็นกระดานซักผ้าที่ดูธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเพราะมีการแกะไม้เป็นรูปสัตว์ ประจำปีเกิดเป็นที่รองนั่งเวลาซักผ้าน่ารักจริงๆกับห๋มยนต์ไม้แกะสลักแผ่นเล็กๆแต่อุดมไปด้วยเรื่องราวชวนพิศวงงงวยอย่งคาดไม่ถึงว่าไม้แผ่นเดียวจะต่อยอดไปไกลถึงสมัยพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองบุกมายึดครองดินแดนล้านนาเมื่อกว่า450ปีโน้นเชียวชาวล้านานานิยมประดับหำยนต ขนาดกว้างราวหนึ่งฟุตยาวสักสามฟุตไว้เหนือประตูทางเข้าห้องนอนของเจ้าเรือนในว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์บอกให้ผู้มาเยือนรู้ว่าห้องนี้เป็นที่ระโหฐานหรือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มิปรารถนาให้ผู้อื่นเข้าไปคล้องแวะพระชาวล้านนาะมีธรรมเนียมการถือผีประจำตระกูลกันมาแต่โบราณการกรวยดอกไม้ไหวผี ก็วางไว้บนหิ้งเหนือหัวนอนเจ้าเรือนห้องนอนจึงถือเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์หรือที่อยู่ของผีที่เชื่อว่าจะบระดาลความร่มเย็นเป็นสุขให้ครอบครัวจึงไม่พึงปรารถนาให้ผู้มาเยือนซึ่งถือเป็นคนต่างผีหรือผู้ถือผีต่างตระกูลย่างกลายเข้าไปทำให้ผีที่ตนนับถือคุณเคืองเดี๋ยวงานเข้าไม่รู้ตัว บางตำราว่าลวดลายพันพฤกษาที่ประดับหัมยนต์นั้นไม่ใช่งานแกะสลักหรือฉลุให้ดูสวยงามเท่านั้นแต่ยังซ่อนคาถาอาคมไว้ในลวดลายเผื่อว่าคนต่างผีตั้งใจหรือไม่ตั้งใจลุกล้ำเข้าไปในห้องนอนผีหรืออวิชาในตัวคนนั้นก็จะถูกสแกนหรือสยบให้รบาบคาบเสียก่อนจนมีภาษิตล้านนากล่าวว่า หมยนกันผีขอบธรณีกันขดขดคือสิ่งไม่ดีหรือเสนียดจันไรทั้งหลายว่ากันว่าเวลาขึ้นบ้านใหม่เจ้าเรือนต้องนำห๋มยนเข้าร่วมพิธีด้วยในกรณีที่ซื้อหรือได้สิทธิ์ครอบครองบ้านต่อจากคนอื่นก่อนจะเข้าไปอยู่ต้องถอดห๋มยนของเดิมออกมาทําลายแล้วนำห๋มยนของตนเองไปติดแทน ในว่าเป็นการอัญเชิญผีประจำตระกูลเข้าไปสถิตในที่ใหม่แต่เพราะตำแหน่งที่ตั้งของหามยนต์ใกล้เคียงกับตำแหน่งทับหลังในสถาปัตยกรรมขเขมรโบราณคือแผ่นหินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางไว้เหนือประตูนิยมประดับรวดลายพันพฤกษาและรูปเทพเจ้าในาศาสนาฮินดูองค์ต่างๆไว้สักการบูชา รวมทั้งต้องมีรูปเกียรติมุกหรือหน้าการที่ออกมาจากตาที่สามของพระศิวะไว้เป็นสัญลักษณ์ป้องกันสิ่งชั่วร้ายและกลืนกินอวิชาหรือความโง่เขลาของคนที่เดินเข้าออกประตูจึงมีข้อสันนิษฐานว่าบางทีหมยนต์อาจได้รับอิทธิพลจากราชสำนักขเขมรที่เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูมาก่อนล้านนาก็เป็นได้ แต่ที่น่าสนใจคือแล้วทำไมต้องหำซึ่งแปลตรงตัวได้ว่าลูกอันทะไปเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านตรงไหนอะเรื่องนี้ปราดล้านนาอย่างสัตราจารย์ไกรสีนิม,มานเหมินตีความว่าอันทะเป็นแหล่งรวมพลังของผู้ชายหรือของเจ้าเรือนส่วนยนหมายถึงสิ่งปกปักรักษาพื้นที่ศักดิ์สิทธิ รวมความแล้วหำมยนต์น่าจะหมายถึงสิ่งคุ้มครองพลังศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าเรือนคือผีประจำตระกูลทำให้นึกถึงคำเรียกเด็กผู้ชายชาวอีสานที่ว่าบักหำมน้อยหรือไอ้ไข่นุยของคนใต้สะท้อนว่าคนไทยให้ความสำคัญกับหำมหรือไข่มาแต่โบราณแล้วแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้น คือมีการกล่าวอ้างว่าธรรมเนียมการติดหำยนต์นำเข้ามาโดยพมา่าสมัยที่เข้ามายึดครองล้านนาในว่าหำยนต์เป็นอันทะหรือแหล่งรวมพลังของพมา่าเมื่อคนล้านนาเดินเข้าออกห้องนอนโดยลอดผ่านหำยนต์ความคิดที่จะกระด้างกระเดืองต่อพมา่าก็จะถูกสยบหรือถูกกำจัดไปทฤษฎีนี้จริงหรือไม่ คงต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังในขณะที่ปราดล้านนาอีกท่านหนึ่งคืออาจารย์อุดมรุ่งเรืองศรีตีความว่าหมยนมาจากหัมมิยะกับอันตะหมายถึงชิ้นส่วนที่ใช้ตกแต่งส่วนยอดของประรหรือสถานที่ให้เกิดความสวยงามถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสถาปัตยกรรมล้านนาไม่เกี่ยวกับคาถาอาคมที่ใช้สยบ หรือกำราบใครและบ้างก็ว่าชาวล้านนาได้รับคติเรื่องห๋มยนต์มาจากชาวล้วชนพื้นเมืองเดิมที่นิยมแกะสลักไม้ประดับเหนือประตูทางเข้าห้องนอนเหมือนกับที่รับวัฒนธ,นธรรมกาแลมาจากเขาควายที่หน้าจั่วบ้านชาวล้วะเช่นกันแต่ไม่ว่าห๋มยนต์จะมาจากไหนมีความหมายอย่างไรผมคิดว่านี่คือสัญ,ญลักษณ์ที่ทำให้เราตระหนักว่า มนุษย์ล้วนมีเกียรติศักดิ์สรีเท่ากันแต่ละคนมีพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้อื่นต้องเคารพเช่นพื้นที่ทางความคิดที่ไม่จำเป็นต้องเหมือนใครอิสระทางความคิดที่จะเลือกสนับสนุนใครหรือไม่ปรารถนาจะสนับสนุนใครเลยซึ่งไม่อาจมีใครมาล่วงละเมิดได้ขำยนต์ของคนโบราณอาจบอกเราว่า ถ้าเราไม่เคารพพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของเราเองก็อย่าคาดหวังว่าจะได้รับความเคารพจากคนอื่นเรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุดความยอกย้อนของการเวลา โบกมือลามหากาบดราม่าดิกชนรีคนสามคุกนี่คือผลงานแห่งชีวิตสุดดราม่าของคนสามคุกแบบอย่างของเพชรในหัวคางคกหรือมณีล้ำเลอค่าที่ขุดขึ้นมาจากความยากลำบากและอัปลักษณ์ทว่างดงามแวววาวยิ่งนักพลันเมื่อการค้นหาศัพบ และคำแปลภาษาอังกฤษทำได้อย่างง่ายดายชั่วลัดนิ้วมือเดียวด้วยโปรแกรม Google Translate หรือ Thai Dictionary พจนานุกรมในรูปแบบหนังสือที่เคยเป็นดั่งคำพีชีวิตพกติดกระเป๋านักเรียนนิสิตนักศึกษามานานหลายนับศตวรรษผูกพันกันขนาดขาดเธอเหมือนขาดใจ จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นหนังสือที่มีการพิมพ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่ายอดพิมพ์รวมเกินกว่าแสนเล่มบัตรนี้ถูกวางทิ้งไว้ให้ฝุ่นจับในชั้นหนังสืออย่างเดียวดายไร้คนเหลียวแลทศวรรษ2010คือห่วงยามแห่งการปิดฉากโบกมือลาหนังสือพจนานุกรมอย่างแท้จริงแต่จะมีใครล่วงรู้ไหมว่า พจนานุกรมบางเล่มที่เคยช่วยเด็กไทยทำการบ้านวิชาภาษาอังกฤษอย่างราบรื่นหล่อเลี้ยงความรู้และคะแนนสอบกระทั่งอบอุ้มบางคนขึ้นเครื่องบินไปเรียนต่อเมืองนอกได้นั้นชีวิตของผู้เขียนพจนานุกรมนั้นสุดจรันทดถูกจับกุมคุมขังด้วยข้อหาร้ายแรงสุดคือเป็นกบฏต่อราชอาณาจากักรแต่ยังฝ่ใจจะรังสรรพจนานุกรมเป็นผลงานแห่งชีวิต และเป็นรายได้เลี้ยงแม่และน้องๆกระทั่งถูกย้ายไปคุมขังบนเกาะกลางทะเลไกลสุดล่าฟ้าเขียวและมีช่องทางหลบหนีได้ยังยอมตัดใจไม่หนีก้มหน้าทำงานแห่งชีวิตจนเสร็จสิน้นแน่นอนจะเป็นหนังสือเล่มอื่นใดไปไม่ได้นอกจากหนังสือประธานนุกรมอังกฤษไทยปัจจุบันเรียกพจนานุกรม โดยสเศรษฐบุตรซึ่งคำศัพท์คำแรกของตัวอักษร A กําเนิดขึ้นที่คุกบางขวางนนทบุรีในปีพศ .2476 ภายหลังสเศรษฐบุตรถูกรัฐบาลคณะราษฎรผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองพศ .2475 จับในข้อหาสมคบกันจัดทำใบปลิวถแถลงการสนับสนุนฝ่ายกบฏที่นำโดย พระบรวงเธอพระองค์เจ้าบรวรเดชผู้ไม่พอใจการบริหารแผ่นดินโดยไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้รัษดรส่วนใหญ่อย่างที่ถแถลงไว้จึงรวบรวมเชื้อพระวงศ์ปัญญาชนนักนังสุอพิมพ์ก่อกระบฏบรวรเดชเมื่อวันที่11ตุลาคมพศ2476แต่ต้องพ่ายแพ้ฝ่ายรัฐบาล อันเป็นที่มาของอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญที่แยกหลักสี่บางเขนในวันนี้เหตุการณ์นั้นพลิกชีวิตสอเศรษฐบุตรนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงในรัชกาลที่6บัณฑิตเกียรตินิยมทางธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์วิศวกรเหมืองแร่คนแรกของสยามและเจ้ากรม กองเลขาธิการองคมนตรีในรัชกาลที่7มีบรรดาศักด์เป็นเสวกโทหลวงมหาสิทธิโวหารให้กลายเป็นนอชอคือนักโทษชายสอเศรษฐบุตรผู้ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตขณะมีอายุเพียง30ปีเขาจึงตัดสินใจลงมือทำพจนานุกรมซึ่งต้องใช้เวลานานกว่าจะรู้ล่วง จึงแอบเขียนบทความวิจาร์การเมืองเป็นภาษาอังกฤษแล้วลักลอบส่งออกมาตีพิมพ์ภายใต้นามปากกามิสเตอร์ไฮเป็นรายได้เลี้ยงแม่และจุนเจือน้องๆด้วยอสเศรษฐบุตรบันทึกเรื่องนี้ไว้ในหนังสืออนุสอนงานศพนางเกสรเศรษฐบุตรผู้เป็นมารดาตอนหนึ่งว่าทุกวันพุธ เจ้าหน้าที่เรือนจำเปิดโอกาสให้ญาติเยี่ยมนักโทษการเมืองแม่จะมาคอยข้างนอกกลุกรงห้องเยี่ยมคอยรับกระติกน้ำเปล่าซึ่งมีบทความของข้าพเจ้าซ่อนอยู่ระหว่างเปลือกนอกกับแก้วของกระติกและแม่ก็จะนำต้นฉบับบทความไปส่งหนังสือพิมพ์บางกอกทา์พร้อมรับค่าเขียนตอนละ100บาท แต่ไม่นานนักรัฐบาลก็สืบทราบว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เขียนและไม่นานนักเจ้าหน้าที่เรือนจำก็แห่กันมาค้นห้องขังนักโทษการเมืองกันเอิก,กระเริกแต่งานพจนานุก,กรรมยังดำเนินต่อไปโดยต้องลักลอบนำเครื่องเขียนและตำราประกอบการเขียนเข้าไปในเรือนจำจนกระทั่งปีพศ2481พจนานุก,กรรมฉบับเขียนในคุก ดำเนินไปถึงอักษรเอสแล้วแต่เคราะห์ยังซ้ำกรรมยังซัดเมื่อรัฐบาลจอมพลปอพิบูลสงครามวาดระแวงศัตรูทางการเมืองถึงขั้นสั่งย้ายนักโทษชุดกบฏบ,บวรเดชไปยังทันทนิคมบนเกาะตรูเตากลางทะเลอันดามันที่ซึ่งมีผู้คุมคนสำคัญคือฝูงฉลามที่เฝ้าอยู่รอบทิศแต่กระนั้น ก็ยังมีเหตุแหกคุกเกิดขึ้นโดยนักโทษการเมืองระดับนำอาทิเช่นพระยาสราภัยพิพัฒน์พระยาสุรพันธ์เสนีนายหลุยคิริวัฒนักหนังสือพิมพ์หนีข้ามเขตแดนไปมาเลเซียสำเร็จความจริงสอเศรษฐบุตรอยู่ในสถานะที่จะร่วมขบวนรถสู่อิสรภาพขบวนนี้ด้วยแต่เขาตัดสินใจไม่หนีเพื่อจะทำงานแห่งชีวิตคือพันานุกรมให้สำเร็จ ตามความตั้งใจโดยมีเพื่อนนักโทษที่เาขาเคารพรักคือหม่อมเจ้าสิทธิพรกรืดากรอนุชาพระองค์เจ้าบาวรเดชบิดาแห่งวิชาการเกษตรแผนใหม่ต้นร่างแนวคิดเงินทองเป็นมายาข้าวปลาเป็นของจริงให้การสนับสนุนความตั้งใจของสอ,อย่างแข็งขันในสายตาของเพื่อนนักโทษแห่งตรูเตา สอเป็นคนขยันและมีวินัยชอบนุ่งกางเกงขาวเสื้อขาวซึ่งซักฟอกเองอย่างสะอาดหวีผมเรียบแป้่งานเขียนพจนานุกรมก็กำหนดตารางเวลาอย่างมีระเบียบมีอุปนิสัยร่าเริงไม่คิดมากขยันจนแม้กลางคืนก็จุดตะเกียงทำงานการหย่ากับภริยาคนแรกทำให้เขาไม่มีพันธะต้องห่วงกังวล ในขณะที่นักโทษคนอื่นมัวคอยระแวงว่าภรยาจะมีชู้ครั้น,นสงครามโลกครั้งที่สองปะทุขึ้นในปีพศ2484การขนส่งสเสบียงอาหารสู่เกาะตรุูตาถูกตัดขาดญาติพี่น้องจะส่งเงินมาให้นักโทษใช้ซื้อบุหรี่กาแฟน้ำตาลก็ไม่ได้สอตัดสินใจลงมือปลูกผักสวนครัวกินเองโดยมีหม่อมเจ้าสิทธิพรกรีดากร เป็นที่ปรึกษาและลงทุนรับอาสา,าทางความสะอาดถังปัสสาวะของเพื่อนนักโทษเพื่อจะได้ปุ๋ยธรรมชาติชั้นดีมาผสมน้ำรดร่องผักจนบว,วบของเขายาวเท่าแขนแล้วยังคิดค้นสูตรทำสบู่ขึ้นมาใช้เองแถมส่งไปขายดิบขายดีที่ตลาดตรังและสตูลแต่กระนั้นเมษายนพศ2486รัฐบาลจอมพลป เกรงฝ่ายสัมพันธมิตรจะแย่งชิงตัวนักโทษการเมืองแห่งเกาะตรุเตาจึงสั่งย้ายนักโทษไปทันทนิคมเกาะเตาในเขตอ่าวไทยทั้งๆที่ยังไม่มีที่พักอาหารและน้ำจืดรองรับนักโทษนับจำนวนพันที่ย้ายไปได้นับเป็นช่วงเวลาแห่งความยากลำบากแสนสาหัสขนาดถูกบันทึกว่าเป็นเมืองนรกบนโลกมนุษย์อย่างแท้จริง ทว่าสเศรษฐบุตรไม่เพียงสามารถเอาตัวรอดแต่ยังมีบทบาทช่วยเหลือเพื่อนักโทษที่ป่วยไข้และทำต้นฉบับพจนานุกรมเสร็จสิ้นตามที่ตั้งใจนรกบนเกาะเตา่าดำเนินไปเพียงปีเศษเมื่อรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามแพ้โหวตในสภาเรื่องการย้ายเมืองหลวงไปเพชรบูรณ จนต้องลาออกในปีพศ2487รัฐบาลต่อมาที่มีในควงอภัยวงเป็นผู้นำจึงขอพระรจชทานอภัยโทษแก่บรรดานักโทษการเมืองสอเศถบุตรได้รับอิสรภาพพร้อมผลงานพจนานุกรมซึ่งนำมาตีพิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งแรกในปีพศ2492จัดเป็นหนังสือขายดี ตลอดหลายทศวรรษต่อมาเป็นผลงานแห่งชีวิตสุดดราม่าของคนสามคุกที่สร้างคุณอุปการใหญ่หลวงต่อเยาวชนไทยและเป็นแบบอย่างของเพชรในหัวคังคกหรือมณีล้ำเลอค่าที่ขุดขึ้นมาจากความยากลำบากและอัปลักษณ์ทว่างดงามแวววาวยิ่งนัก ซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรขอความเป็นธรรมให้เจ้าฝากุง้งท่ามกลางเจดีย่อมุม12ที่รายล้อมเจดีประธานทรงปรางอันอลังการของวัดชัยวัฒนาราม มีเจดี์ก่ออิฐถือปูนทรงระครังองค์หนึ่งตั้งเอียงอย่างไร้สง่าราศีอยู่ทางด้านทิศเหนือของระเบียงคดมีป้ายประดับตรากรมศิลปากรตรามรดกโลกอธิบายความสำคัญของเจดีองค์นี้ไว้อย่างชัดเจนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษว่าเจดีองค์นี้สร้างสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เพื่อบรรจุพระอัฐิของเจ้าฟ้าธรรมมาทิเบตรพระโอรสองค์ใหญ่ซึ่งปรากฏในพระราชพงศาวดารว่าทรงกระทำความผิดฐานลักลอบเป็นชู้กับเจ้าฟ้าสังวานพระสนมของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจนต้องพระราชอาญาถูกเคี่ยนจนสิ้นพระชนหลังจากทำพิธีพระราชทานเพลิงศพตามพระราชประเพณีแล้ว พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจึงโปรดให้สร้างพระเจดีย์ขึ้นบรรจุพระอัฐิอย่างไรก็ตามในหนังสืออยุธยาที่มีศาสตราจารย์ดร์ชานวิทยเกษศิริเป็นบรรณาธิการจัดพิมพ์ในปีพุทธศักราช2547โดยมูลนิธิโตโยตา้าได้ปูพื้นฐานความเข้าใจการเมืองในราชสำนักสมัยกรุงศีอยุธยาตอนปลายว่า มีเหตุลอบปรงพระชนเพื่อแย่งชิงราชสมบัติกันในหมู่รัชทายาทเจ้าฝากุงได้รับการสถาปนาเป็นกรมพยาราชวังบวรวังหน้าและได้รับมอบภารกิจการบูรณะปฏิสังขรณวัดพระศรีสันเพชรวัดสำคัญสุดของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาอีกทั้งยังทรงเชี่ยวชาญงานกวีมีบทพระราชนิพนธ์สำคัญ คือกาบเหเรือซึ่งใช้ขับในกระบวนเรือพระราชพิธีตราบจนปัจจุบันอาทิสุวรรณหงทรงผู้ห้อยงามชดช้อยลอยหลังศิลเพียงหงทรงพรมมินลินลาดเลื่อนเตือนตาชมแต่ด้วยความขัดแย้งกับเจ้านายพระองค์อื่นเจ้าฝากุงจึงถูกฟ้องในข้อกล่าวหาว่า เป็นชู้กับเจ้าจอมของกษัตริย์ในพระราชวังถูกลงพระราชอาญาถูกเคี่ยนและหน้าพระบาทจนกระทั่งสิ้นพระชนเชื่อกันว่าอัฐิธาตุของเจ้าฟ้ากุ้งและเจ้าฟ้าสังวารถูกเก็บไว้ที่วัดชัยวัฒนารามในกรณีนี้คุณธีรภาพโลหิตกุลให้ความเห็นว่าแม้ก่อนจะได้เป็นวังหน้าเจ้าฟ้ากุง้ง เคยก่อเหตุลอบทำร้ายเจ้านายพระองค์หนึ่งมาแล้วแต่ก็ไม่ได้มีหลักฐานระบุชัดว่าทรงลักลอบเป็นชู้กับเจ้าจอมของพระราชบิดาแต่เป็นเพียงข้อกล่าวหาในท่ามกลางความขัดแย้งกับเจ้านายพระองค์อื่นดังนั้นหากปลายให้ข้อมูลของกรมศิลปากรซึ่งยอมมีนักท่องเที่ยวมาอ่านมีนักเรียนมาจดไปทำรายงาน จะใช้คําว่าทรงถูกฟ้องในข้อกล่าวหาว่าเป็นชู้จะเป็นธรรมกับเจ้าฟ้านักกวีพระองค์นี้กว่าไหมทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีละภาพโลหิตกุล สร้างสารรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชต